วนล่าสุดฮือฮาต่อเนื่องไม่โคมลอยกองหน้าทีมชาติไทยไปเคลีกหรือเจลีกเท่านั้นปิดโอกาสย้ายทีมไทยลีกแน่นอนขณะที่พ่อซอนเฮืองมินบุกไทยเกาหลีใต้เวแบบฉบับพ่อสอนลูกคราวนี้เดือดจริงๆส่วนทีมเวียดนามโอนสัญชาติอีกแล้วบราซิลเข้าทีมตามมาอีกรายหลังผลงานตามหลังชาติอาเซียนแบบนี้ทนไม่ไหวส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่สามารถเตะราชมังคลาได้โอเคส่วน FIFA World Ranking ฟุตซอลไทยชิงแชมป์อาเซียนนำโด่งสุดทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับที่ข่าวของกองหน้าทีมชาติไทยอย่างปรเมศวร์ อาจวิไลที่ผมได้รายงานไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็ได้สอบถามกันมาว่าเฮ้ยมันพอดีพอเหมาะกับข่าวการย้ายทีมหรือว่าจะเปิดตัวนักเตะใหม่ของ BG ในช่วงเล็กที่2เนี่ยหลายๆคนก็คาดการณ์กันไปว่าเฮ้ยจะเป็นปรเมศวร์หรือเปล่าจะเป็นใครหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอทาง BG เนี่ยเขาเปิดเผยนะครับแต่ที่แน่ๆล่ะครับตอนนี้เนี่ยถ้าฟรองก์นะครับประเมศอาจวิไลใจย้ายเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่โคมลอยแล้วครับมันมีการพูดคุยกันแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับคุณพ่อก็ออกมายืนยันเองแล้วกันว่าเจลีกกับเคลีกเท่านั้นถ้าจะย้ายเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องตามกันต่อว่าหลังจากที่สุภโชคสารชาติเนี่ยนะครับจะลงเล่นให้กับซัปโปโรก่อนจะจบฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าหากว่าอยู่ J1 ก็ดีไปแต่ถ้าหากว่าเป็น J2 ขึ้นมาต้องจับตาดูว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรส่วนกรณีที่จะย้ายไปอยู่กับทีมโตเกียวหรือว่าโตเกียว FC โตเกียวเวอร์ดี้จะโตเกียวไหนก็แล้วแต่ต้องมาดูว่าเป็นทีมเมืองหลวงทีมไหนนั่นเองนะครับแล้วดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ยังไม่มีใครการันตีเพราะฉะนั้นต้องรออีกสักนิดนึงให้ทางสโมสรเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะเอาอย่างไรกับอนาคตของสุภโชคนั่นเองส่วนเอกนิษฐ์ปัญญาอันนี้แหละน่าสนใจว่าจะไปที่ไหนต่อเพราะว่ากับทางอุระวะเนี่ยน่าจะเหนื่อยจริงๆนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ข่าวของพ่อของซอนเฮืองมินกันต่อเลยดีกว่าครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามาคุยกับบิ๊กฮั่นเตรียมที่จะเปิดอะคาเดมี่ในไทยฉบับแบบพ่อสอนลูกแต่ว่าอย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวคราวออกมาแล้วนะครับถึงเรื่องปัญหาของอะคาเดมี่ที่พ่อของซอนเนี่ยเขาเข้มงวดมากๆเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้เข้ามาพบนะฮะกับทีมของบิ๊กฮั่นนะครับแล้วก็พ่อของซนเฮืองบินเนี่ยหารือในการพัฒนาเด็กรุ่นอายุ 6-9 ขวบนะครับในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่รวมถึงเด็กที่อาจจะสนใจจากทั่วประเทศนะครับจากเหตุการณ์ที่ได้พบและพูดคุยพร้อมที่จะนำซนอะคาเดมี่แล้วก็โค้ชที่ผ่านการอบรม FC ซีไรเซนจากเกาหลีใต้เนี่ยเข้ามาฝึกสอนให้กับน้องๆในบ้านเรานะครับในรูปแบบเดียวกันเลยนะครับที่ซันวุนจุงเนี่ยคุณพ่อของซอนเฮืองมินได้ทำการฝึกสอนซอนเฮืองมินเขาว่าอย่างนั้นอ้าวซอนเป็นยังไงพ่อสอนแบบนั้นนะครับก่อนที่จะไปเยอรมันช่วงนั้นเนี่ยพ่อเขาก็สอนเองนะครับแล้วก็ทำการเปิดสอนอย่างเป็นทางการที่เมืองไทยนะครับเขาบอกว่าผมเองมีความคิดที่จะยกระดับเด็กไทยของเราในรุ่นเล็กๆนะครับมานานแต่ยังไม่มีทุนพอที่จะเริ่มแต่วันนี้มีโอกาสพ่อของซอนก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีและพิสูจน์ว่าแนวทางของเขาเนี่ยถูกต้องก็เลยโอเคกันในเบื้องต้นนะครับก็ที่ได้ติดตามมาจากบิ๊กฮั่นเนี่ยนะครับได้เปิดเผยมาแล้วก็การร่วมงานกำลังจะเกิดขึ้นเบื้องต้นเลยคือต้องเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างทักษะเบสิกให้กับเด็กไทยนอกเหนือจากนั้นคิดว่าประสบการณ์ในการสร้างลูกชายของเขารวมไปถึงประสบการณ์การเดินทางในโลกของฟุตบอลของซันบุญจงคงไม่ธรรมดาอยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับตรงนี้ก็จะเริ่มงานให้เร็วที่สุดก็รออยู่ว่าซอนอะคาเดมี่เนี่ยจะเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มต้นในช่วงไหนแต่คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็คงจะมีนะครับนักกีฬาดีๆเพิ่มเติมและเขาเนี่ยจะเอานักกีฬาของเขาที่เขาเคยปั้นมาเข้ามาสู่ไทยลีกเรียกได้ว่าเอาเกาหลีใต้สะเทือนไทยลีกไปเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันเคยมีทีมไหนไหมที่เอานักกีฬาของเกาหลีใต้มาแทบจะยกทั้งทีมเลยหรือว่าใช้เยอะๆเนี่ยพอไปเซิร์ชหามานะครับถ้าใครจำกันได้ตอนนั้นเป็น TTM พิจิตรนะเอานักบอลเกาหลีเนี่ยมาอย่างเยอะนะครับมีวอนยูฮอนผู้รักษาประตูจุนโฮจินแมงจินโอจำได้ไหมมาทั้งทีมอ่ะคิมจูยงจูจินฮักลีกังแจคือพวกนี้เตะ6คนอ่ะ11คนลงไป6อ่ะนะฮะคือต้องยอมรับจริงๆยุคนั้นเนื่องจากเรื่องของโควต้าแล้วก็เรื่องของการส่งการแข่งขันเนี่ยมันเป็นแบบนั้น
โอ้โหต้องบอกได้เลยว่าเป็นเคป๊อปทีมและผลงานก็ไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เรนะดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้เห็นแบบนั้นกับทีมในไทยลีกด้วยมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวว่าพ่อซอนเฮงมินเนี่ยมันมีเรื่องของปัญหาในการเข้มงวดเด็กมากเกินไปในการลงโทษเด็กอะไรอย่างเงี้ยผมลองไปอ่านข่าวและติดตามดูนะครับก็เรื่องราวมันเป็นแบบนี้สื่อของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเขารายงานบอกว่าเอ้ยเรื่องการปัญหาการละเมิดทางร่างกายวาจาหรือไปต่อว่านักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยผู้กล่าวหาอ้างว่าพ่อซอนเฮงมินเนี่ยได้ทำการนะครับตีนะครับเด็กนักเรียนนะครับในอะคาเดมี่ด้วยธงเตะมุมส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บและต้องเข้ารับการรักษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนกับจะมีการยอมรับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ไปทำร้ายร่างกายเหตุการณ์นี้มันคือการลงโทษนะครับที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าผู้เล่นคนนี้มาเป็นคนสุดท้ายในการแข่งขันก็เลยต้องโดนทำโทษนะครับตีต้นขาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วทำไมมันถึงเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้แต่อันนี้ก็คือสื่อเกาหลีรายงานว่าตามนี้แต่สุดท้ายแล้วน่าจะเคลียร์กันได้เพราะว่าตอนนั้นพ่อซอนเฮงมินก็บอกว่าไม่ได้ทำนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าครอบครัวเด็กอาจจะไม่ยอมก็เลยเรียกร้องนะครับเรื่องของเงินชดเชยไปนะครับก็อ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดที่ไทยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะบานปลายกันซะก่อนนะครับอ่ะแต่รอลุ้นนะครับว่าเกาหลีใต้เวที่จะนำเข้ามาเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับขณะเดียวกันครับมาดูทางด้านของฟุตบอลเวียดนามกันหน่อยตอนนี้เนี่ยตามหลังบอลไทยเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าโหสุดกู่นะนอกเหนือจากไทยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูเรื่องของฟอร์มการเล่นการยกระดับเนี่ยถ้าไม่นับ FIFA Ranking นะเผลอๆจะตามอินโดเอาด้วยแล้วนะครับตอนนี้ครับล่าสุดเลยพวกเขาไม่ยอมครับต้องยกระดับนะฮะแต่ไม่ได้ยกระดับในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าระยะยาวแต่ตอนนี้เน้นระยะสั้นก่อนครับไปโอนนะครับเฮนดริโออาราโคจอมทัพของนำดินเพื่อนร่วมทีมของราฟาเอลซันหรือเหงียนซวนเซินนะฮะจะได้มาร่วมทีมชาติเวียดนามซะเลยและตอนนี้ส่งไปเรียนภาษาเวียดนามมาแล้วเกือบ2ปีเอาเซ่เอาเซ่จริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามเนี่ยนะครับเขาอยากจะได้แชมป์ AFF ปลายปีนี้เขาก็เลยเร่งนะครับที่จะโอนสัญชาตินักเตะที่ใกล้ที่จะถึงนะครับการอยู่ในประเทศเนี่ยครบ5ปีแล้วก็จะได้เล่นรายการนี้นะครับแต่ต้องดูนะว่าทำถูกต้องหรือเปล่าทาง FIFA เขาก็เช็คอยู่นะครับอย่างไรก็ดีเฮนดริโอต้องผ่านเงื่อนไขอยู่เวียดนามก่อนอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะครบปี2025เหมือนกับราฟาเอลซันนั่นแหละแต่พยายามจะหาวิธีการให้เล่นในอาเซียนให้ได้นะครับพวกเขาบอกว่าเร่งอย่างเต็มที่กำลังอยู่ในขั้นตอนนะครับในการสมัครเข้ามาสัญชาติเวียดนามเขาบอกว่าอยู่มา4ปีกว่าแล้วและตอนนี้ก็มีเวลามากขึ้นในการทำให้สำเร็จผมจะได้สัญชาติเวียดนามภูมิใจมากยิ่งกว่านั้นผมจะรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่สุดที่ได้สวมเสื้อทีมชาติเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติซึ่งแน่นอนครับเขาจะตอบรับนะครับแบบวิธีการเล่นของโค้ชทีมชาติได้แน่นอนนั่นก็คือคิมซังซิกนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับราฟาเอลซันกองหน้าชาวบราซิลเนี่ยตอนนี้ก็ต้องลุ้นเช่นเดียวกันว่าจะได้เล่นในอาเซียนหรือเปล่าแต่ผลการเขาดีอยู่แล้วนะถ้าหากว่าเวียดนามได้2คนนี้มาก็เชื่อเหลือเกินว่าจะพยายามตาม FIFA Ranking และผลงานทีมชาติไทยและอินโดให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าสุดเลยเนี่ยที่มีข่าวว่าจะเล่นกันที่ราชมังเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็คือของค็อกเทลล่าสุดเลยเนี่ยเขาก็กังวลกันอยู่ว่าเฮ้ยในวันที่25มีนาคมเนี่ยไทยจะเปิดบ้านเจอกับทีมจากโถ4แล้วเดี๋ยวค็อกเทลเนี่ยจะจัดนะในการจัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แต่ว่าล่าสุดเลยนะครับก็ทางทีมงานได้ออกมาโพสต์นะครับว่าวันที่ค็อกเทลจัดเนี่ยวันที่30มีนาคมมันก็มีระยะเวลาเนี่ย5วันนะครับว่าจะทำให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อการจัดการแข่งขันไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางวงก็ออกมาชี้แจงว่าไม่มีนะครับทางวงและผู้จัดเนี่ยได้รับทราบกำหนดการดังกล่าวจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการให้ความสำคัญของการแข่งขันกีฬาเหนือคอนเสิร์ตทางวงจึงเลือกจัดแสดงในสถานที่ดังกล่าวแล้วก็รับทราบเงื่อนไขต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถจัดการได้เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับดำเนินการได้ตามปกติในขณะที่ฟุตบอลไม่มีปัญหาคอนเสิร์ตก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีเวลาเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์หลังจากการแข่งขันนั่นเองนะครับ
ส่วนตอนนี้ครับฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้งของฟุตซอลไทยเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าที่จะไปแข่งขันฟุตซอลโลกเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่9นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังเป็นอันดับที่1ของย่านอาเซียนแล้วก็นำโด่งสุดๆไปเลยนะครับนั่นคืออันดับ11จากการจัดอันดับล่าสุดในเดือนตุลาคมนะครับก็มี 1,334.76 คะแนนเป็นอันดับที่1ของอาเซียนและอันดับ2ของเอเชียนะครับโดยทิ้งห่างอินโดนีเซียเนี่ยหลายขุมนะอินโดอยู่อันดับ28เวียดนาม34นะครับออสเตรเลีย49เมียนมา55มาเลย81ติมอร์110นะครับแล้วก็บรูไน116รวมไปถึงกัมพูชาอันดับโลนะ124ไปเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะแข่งขันกันนะครับในช่วงวันที่2พฤศจิกาเจอบรูไนนะครับในชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็วันที่3พฤศจิกาเล่นทุกวันนะฮะ2 3 5 6นะครับแล้วก็ไล่เลียงไปเลยนะครับเจอบรูไนเจอติมอร์เจอมาเลแล้วก็เจอเวียดนามนะครับแข่งพร้อมกันนะ6โมงทุกวันเลยนั่นเองครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด